ก็สวัสดีนะผมวันนี้นะครับผมก็ได้มีการทำเครื่องเจียไร้สายตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือหินเจียหรือลูกหมูนะครับที่เราใช้กันนี่เองนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่แตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือผมใช้ในส่วนของตัวท่อ PVC ทำนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบตของสว่านนะครับมาต่อนะครับซึ่งผมก็ทำไว้ตัดเหล็กเจียเหล็กอะไรนะครับใช้ได้เหมือนลูกหมูไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างที่ว่าจะแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับตัวอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็จะมีตัวมอเตอร์เป็น775นะครับแล้วก็มีท่อขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวรถมาเป็น1นิ้วครึ่งนะผมโดยการนี้ผมก็จะมาตัดตัวฝาครอบนะครับแล้วก็ตัวข้องอนะครับผมจะตัดออกให้มันสั้นนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับตัดให้มันสั้นประมาณนี้อันนี้ผมก็เอาตัวฝาครอบมาทำการเจาะรูนะครับเพื่อทำการใส่มอเตอร์แล้วก็ยึดน็อตนะครับอันนี้ก็ตัดท่อนะครับเพื่อที่จะทำการต่อในส่วนของตรงข้อต่อก็ทากาวนะครับอันนี้ก็เชื่อมมอเตอร์ใส่สวิตช์เรียบร้อยทากาวต่อท่อนะครับเสร็จสับคราวนี้ก็ประกอบนะครับก็สามารถดูคลิปเต็มได้ที่ช่องเลยนะครับผม